7 How To 7วิธีเปลี่ยนพื้นที่ในบ้านเป็นลานกิจกรรมง่ายๆ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักในยุคที่เด็กๆ เข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ง่ายๆแล้วก็มีแอปเยอะแยะเลยที่เด็กๆ เข้าใช้กันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็น TikTok แอปยอดนิยมประจำปี YouTube แอปดูการ์ตูนรีวิวกิจกรรมหรือ LINE แอปพูดคุยกับเพื่อนๆ นะคะซึ่งโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะคะอาจจะทำให้เด็กๆเกิดการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมแบบต่อหน้ากันลดลงได้เช่นกันค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะที่ว่าโซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่ทั้งนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรควบคุมการเล่นโซเชียลมีเดียในแต่ละวันโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะไม่ให้เขาเล่นมากจนเกินไปแล้วก็พยายามหากิจกรรมใหม่ๆให้เด็กเล่นอย่างอิสระได้เรียนรู้และได้ใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติบ้างมัมสเตอร์ก็เลยมีไอเดียง่ายๆนะคะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ค่ะวิธีที่1 นะคะสร้างเวทีประกวดค่ะจัดเวทีให้ไปเลยสิคะสำหรับเด็กๆที่ชื่นชอบการแสดงร้องเพลงเต้นรำกระตุ้นความรักในการแสดงออกและออกกำลังกายได้ง่ายๆเพียงคุณพ่อคุณแม่มีผ้าผืนยาวๆสักประมาณ6หลานะคะขึงเอาไว้กับโครงไม้ที่แข็งแรงคล้ายกับการแขวนผ้าม่านนั่นนะคะเด็กๆก็เล่นสนุกได้ตลอดสุดสัปดาห์แล้วล่ะค่ะวิธีที่2ค่ะแท่นสำหรับก้าวกระโดดเอาละค่ะมาฝึกการทรงตัวผ่านการกระโดดเล่นกับเพื่อนๆกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เพียงหาไม้ตามร้านขายไม้นะคะเท่าที่พอจะหาได้ตัดความหนาได้สักประมาณ 2-10 นิ้วค่ะเอาหลายๆชิ้นนะคะมาวางต่อกันจะวางใกล้หรือวางไกลเพิ่มความยากง่ายท้าทายได้ตามใจเลยนะคะเอาไว้ให้เด็กๆได้กระโดดเล่นกันค่ะวิธีที่3ก็คือทำกระดานดำในสวนนะคะตอบโจทย์มากเลยค่ะอันนี้สำหรับเด็กๆที่ชอบวาดรูปชอบการขีดเขียนคุณพ่อคุณแม่ลองหากระดานดำใหญ่ๆนะคะจัดเตรียมเอาไว้นอกบ้านให้เด็กๆได้ระเบิดจินตนาการกันไปเลยค่ะวิธีที่4นะคะเอาใจนักก่อสร้างค่ะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่จัดบริเวณสนามหญ้าในบ้านนะคะแล้วก็หาก้อนกรวดขนาดพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะมากองคล้ายๆกองทรายล้อมวงด้วยไม้และก้อนหินขนาดใหญ่ค่ะจากนั้นให้เด็กๆนำรถบรรทุกรถแมคโครคันโปรดของเขานะคะลงไปเล่นเท่านี้ก็สามารถเล่นก่อสร้างได้ตามจินตนาการแล้วล่ะค่ะมาถึงไอเดียที่5นะคะเชือกโหนค่ะความสนุกที่เตรียมได้ไม่ยากเลยมองหาต้นไม้ใหญ่ๆที่มีกิ่งก้านแข็งแรงบริเวณบ้านนะคะแล้วก็หาซื้อเชือกที่ค่อนข้างจะหนาแล้วก็ต้องไม่มีเสี้ยนที่จะบาดมือน้อยๆของลูกนะคะมัดปมม้วนปุ่มแล้วก็ผูกติดกับกิ่งไม้ด้านบนกิ่งไม้ที่คุณพ่อคุณแม่ปรึกษากันกับลูกแล้วว่าอันนี้แหละเหมาะเจาะที่สุดเท่านี้นะคะทาสานน้อยก็จะพร้อมห้อยโหนแล้วล่ะค่ะมาถึงไอเดียที่6ค่ะครัวเอาท์ดอร์โอ้โหอันนี้ง่ายอีกแล้วเพียงนำอุปกรณ์ครัวที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาวางเรียงบนเคาน์เตอร์แล้วก็ให้เด็กๆมาเล่นโรลเพลย์ทำอาหารจากใบไม้ดอกไม้หรือว่าปาร์ตี้จิบน้ำชายามบ่ายแบบผู้ดีอังกฤษนะคะแล้วก็อย่าลังเลนะคะถ้าเกิดลูกๆชวนคุณพ่อคุณแม่ไปแจมดื่มน้ำชาด้วยกันก็ถือว่าเล่นสนุกย้อนวัยไปกับลูกนะคะมาถึงไอเดียที่7ค่ะอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าที่บ้านมีอ่างน้ำนะคะก็เริ่มได้เลยให้คุณพ่อคุณแม่เอาอ่างน้ำอันนั้นนะคะมาวางไว้ที่กลางสนามหญ้าแล้วก็รองน้ำใส่ให้เต็มเลยแล้วก็ให้เด็กๆชวนเพื่อนมาเล่นเรือใบที่ประดิษฐ์เองค่ะหรือว่าประกวดเรือในรูปแบบต่างๆก็ยังได้นะคะรับรองว่าเด็กๆจะได้คิดค้นแล้วก็ได้ประดิษฐ์ได้ทดลองอะไรสนุกๆ กันทั้งวันเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่าโซเชียลมีเดียนะคะจะมีข้อดีหลายอย่างแต่สำหรับเด็กเล็กนั้นนะคะคิดว่าไม่น่าจะเหมาะสมนะคะถ้าเขาใช้เวลาอยู่กับมันมากจนเกินไปอยากให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะส่งเสริมให้เด็กๆได้เล่นกิจกรรมอื่นๆบ้างเพื่อให้พวกเขาได้เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับธรรมชาติและคนอื่นๆในสังคมค่ะมัมสเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนเล่นสนุกเต็มที่เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะMonster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก